มิชชั่นแรกเฟลไปแล้วนะครับบี้คือความหวังของพี่ทำให้พี่ภูมิใจอย่าเลยดูหน้า3คนนี้เอาไว้นี่คนดีๆนี่ไม่โกหกหรอกใช่ไหมไม่มีโกหกเมื่อกี้บี้ได้เห็นแล้วว่าพี่อยู่หลังกำแพงพี่ตอบตรงตลอดนะไม่โกหกสักคำเลยใช่แล้วป่ากี้ก็บอกผมว่าเขาจะไม่โกหกผมเชื่อป่าได้จริงได้ได้ช่วยกันฟังคำใบ้นะครับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2คนนี้ครับเป็นคนสวยเป็นคนหุ่นดีที่สำคัญคือโสดและหนุ่มๆตามจีบเพียบเลยแพรวานิชาพัทค่ะเดี๋ยวคุณนั่งอยู่นี่เรานั่งอยู่นี่อ๋อใครครับใครอ๋อนักร้องจ๊อบรักสถามด้วยว่าใครอ๋อน้องเองผลงานมีมากมายครับครบทั้งละครภาพยนตร์นักร้องพิธีกรทำมาหมดแล้วเมย์พิชนาแต่พี่เมย์ไม่โสดเล่นหนังเอาไม่ไม่โสดใช่ต้องโสดเมย์พิชนาไม่โสดแล้วเหรอไม่โสดไม่โสดแล้วทำไมเราป๋าเราเสียดายทำไมเพื่อนเสียดายป๋าไม่รู้เหรอพี่เมย์ก็ไม่โสดแล้วสงสัยรูปที่เราเก็บไปเป็นรูปรุ่นเก่าป๋าเก็บไว้ที่ไหนเหรอป๋าแต่ก่อนเคยเก็บเป็นหนังสือมันเปิดยากหลังๆไม่ไปโดนอะไรมาเปิดยากและเขาแจ้งเกิดจากละครครับและมีเรตติ้งถล่มทลายเลยมุกวรณิตมุกวรณิตเฮ้ยน้องแพรวานี่เขามีความสามารถนะรู้จักคนที่เรารู้จักเขาคนละเจนรู้จักเขารู้จักอยู่แล้วผมป๋าจะเป็นอีกเจนหนึ่งอีกเจนพิสมัยวิไลศักดิ์นี่นี่แพรวาก็ค่ะมีไงมีพี่สมัยไงและชอบท่องเที่ยวเป็นสายออกกำลังกายซะด้วยออกกำลังกายกิ๊กสวดจันนีกิ๊กสวดจันนีเนี่ยมีผัวแล้วเนี่ยงงไหมกิ๊กสวดจันนีงงไหมกิ๊กสวดจันนีงงไหมรู้จักคนนี้จ้ะทำหน้ากิ๊กสวดจันนีลูกเป็นตัวร้ายนะต้องเหมือนเหมือนกันนะโอ้ยขาสวยอ่ะนี่คือเขาจริงๆนะเขาจริงๆไม่โกหกนะขาเล็กนะขาเล็กอุ้ยตายแล้วนี่ไม่ใช่แล้วขาเล็กมากเออไม่แน่เขาแสดงละครไงเธอละครพื้นบ้านเออโอ้ขาสวยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าขาวดำแต่ว่าเพนเล็บเพนเล็บนะแปลว่ารักสวยรักงามนะเดินแบบนะนี้อุ้ยหุ่นดีมากผิวยาวหุ่นดีแน่แน่โอ้นิ้วเท้านิ้วเท้ากุหลาบอุ้ยโอ้ยเนื้อคู่เนื้อคู่ก็มาหุ่นดีมากหุ่นดีที่จับได้คือหุ่นดีมากนี่สูงเลยนี่มีความนางแบบมีความต้านหนึ่งใช่ใช่มีความมีความต้านหนึ่งนิดต้านหนึ่งอยู่นี่ต้านหนึ่งอยู่นี่ต้านหนึ่งคิดว่าเอาที่แต่งตัวเป็นต้านโอฟังคำใบ้ไปแล้วเห็น VTR ไปแล้วครับที่เหลือคือต้องจับเสียงให้ได้แล้วว่านักร้องหลังกำแพงคือใครเพลงที่ใช้ร้องคือเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงชีวิตที่ขาดเธอครับชีวิตที่ขาดเธอของโปเตโต้นะครับในเวอร์ชันของคุณบี้และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยจนมาจบตรงกลางแยกทางทุกๆอย่างที่เคยทำไว้ก็ได้กลับมาเตือนย้ำใจให้คิดว่าฉันนั้นโง่แค่ไหนแต่ก่อนนี้เป็นอย่างนี้ก็ทอมตาก็ไหลอยากให้เธอได้ฟังว่าฉันและอายเธอเสียใจทำให้จบตรงการแยกทางทุกอย่างที่เคยทำไว้คงไม่กลับมาเตือนย้ำใจให้คิดว่าฉันนั้นโง่แค่ไหนอยากจะหมุนเวลาให้กลับยังไงก็ไม่ยอมมันคิดได้แล้วได้แต่ขอให้เธอได้โปรดอภัยให้กันครั้งจะยอมได้ไหมช่วงชีวิตฉันที่ขาดเธอเหมือนจะตายหัวใจไม่ทนไม่ไหวมันขอวอนร้องหาเธออยู่ไหนและเป็นอย่างไรกลับมาหาฉันได้โปรดทำหน้ากันดีต่อจากนี้
นิ่งดีอยู่มากเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานย้ายช่องเหมือนกันใช่ไหมล่ะเราอ่ะพี่ถ้ารุ่นเดียวกันที่ผมโดดเตะเนี่ยใจเย็นวันนี้ดีใจป๋ามาไม่เคยเห็นป๋าออกรายการเลยค่ะป๋าเขาร้อนเงินค่ะพี่ต้นหอมก็สวยค่ะพี่เปวาก็สวยนะคะเสียงคุ้นมากเสียงคุ้นมากฟังเขาแต่เด็กอ่ะฟังเขาแต่เด็กอ่ะใช่อุ้ยพี่ทาทาก่อนนั้นอีกเคยโกหกไหมเคยโกหกไหมเคยใช่ไหมครับป๋าน้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยคนรุ่นเขาไม่โกหกหรอกเพราะเราโกหกโอ้หมาไม่ได้หรอกไม่ได้เจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้เขาเคยออกเดอะแมสไหมฮะถามทีมงานอยากมีอารมณ์อยากมีอารมณ์ถามเขาดิเขาเคยออกเดอะแมสมึงนี่กูหรือไปดูไปคุณบี้ถามคุณเขาสิสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นพี่ผมหรือน้องผมครับนิดนึงค่ะห่างกันนิดนึงไม่มากประมาณ10-15ปี15ปีพี่โสดจริงป่ะฮะอยากจะเป็นผัวพี่เหรอเดี๋ยวลูกพี่ครับเสียลูกพี่เสียไม่ได้หรอพี่เสียลูกนะครับตอนนี้ขาดแคลนนะคะเธอช่วงนี้ไม่ได้กินข้าวค่อนข้างหิวนิดหน่อยครับผมโอ้โหยากร้องเพลงเป็นไงคนนี้ร้องไม่พร้อมมากไม่ต้องแอบไอ้นี่เนียนใบอีกได้ไหมอ่ะเป็นสายตลกสายนางงามแพรวาบอกสายตลกนี่บอกสายนางงามเชื่อพี่สายนางงามและก็ดังไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะนี่ระดับอินเตอร์ต้องบอกว่าระดับอินเตอร์เนี่ยผลงานที่เราจำเขาได้พี่ต้นหอมถ่ายแบบงูเหลือมคาดคอนี่ใบเยอะมากหัวอยู่นี่หางเลื้อยมันตัวยาวพี่ไม่โกหกอยู่แล้วบีสายนางงามเคยเล่นละครไหมครับเพิ่งเล่นเมื่อแบบไม่นานนี่เองค่ะก็จริงๆ5ปีกว่าๆค่ะแล้วทำไมถึงดังที่ต่างประเทศอ่ะพอดีไปเดินแบบอะค่ะแบบ international ค่ะผมขอกลับได้ไหมเพราะว่าคนนี้ตอนมากครับป๋าอย่าว่าเพื่อนเข้าวงการก่อนผมนะจริงเข้าวงการก่อนผมนะผมจะบอกให้นะพี่กันเอ้าพี่พูดจริงโอ้ my god oh my god ในหัวคิดไว้กี่คนผมนึกถึงคนหนึ่งใครอ่ะพี่ชมพู่อ่ะพี่ชมพู่ก่อนบ่ายอ๋อชมพู่เขาร้องเพลงพอเน้นก็โอเคเน้นก็โอเคก็โอเคเราเคยเจอกันไหมครับเฮ้ยถามเลยนักด่าว่าไงคะดุมากเลยอ่ะก็เขารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อะไรอายุไม่เยอะพี่เรียกว่าพี่นะเว้ยป๋าเรียกว่าผมเรียกว่าพี่นะเว้ยไม่มีทางคุณว่าป๋าโกหกอ่ะถ้าออกมาแล้วไม่ใช่เอามันรุ่นหน้าหอมเราสิเราไปท้าเขาว่าเฮ้ยขนาดที่เราเล่นกันไอ้น้องนี่อะไรน้องมาดูโชว์อะไรเนี่ยหนูนั่งเอ็นเตอร์เทนแขกเลยหนูแขกเข้าแล้วมารายการอะไรแบบนี้เลยค่ะน่ากลัวสรุปเราเคยเจอกันใช่ไหมครับเราไปซื้อบ้านใกล้กันแล้วเราก็คืนมัดจำพร้อมกันด้วยอุ้ยคืนมัดจำพร้อมกันด้วยลืมซื้อบ้านให้กับใครอ้าวแล้วงานงอกเน่คุณเคยซื้อบ้านให้ใครโดยที่เมียคุณไม่รู้หรือไม่โอ้ชี้เลยแล้วเมียเขาอยู่ด้วยหมายถึงเราเคยจองบ้านที่เดียวกันเหรอไม่เราเคยไปจองหมู่บ้านเดียวกันจองในหมู่บ้านเดียวกันใช่เราก็ไม่ได้อยู่แล้วบีก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไลน์คุยกันเลยดีกว่า นี่คือทางลึกแล้วนะพวกผมไม่รู้ละเออรายการนี้เครียดที่สุดแล้วเท่าที่เคยมาไม่เป็นไรหรอกทายไม่ถูกก็แค่โง่เท่านั้นเองถูกต้องก็แค่นั้นไอ้น้องนี่มองตาต่อไปต้องโง่แล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยหนูก็อาจจะไม่ได้โง่คนเดียวนี่มีเพื่อนจะดีใจทำไมเขาด่าแล้วยากมากผมจะให้คุณได้เห็นหุ่นของเขาดูได้ด้วยเหรอช่วยสุดๆเลยอ่ะโหมือสาวมากเลยอ่ะดูขาได้ไหมอ่ะนี่ให้ดูมือจะดูขาได้คืนดาวสองดูมือดูขาแล้วขอดูอย่างอื่นเขาอีกคุณมีแผลเป็นที่เข่าพี่จำแผลเป็นนี้ได้จำแผลเป็นได้อีกเป็นใครวะพี่ใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแผลเป็นที่พี่จำได้มันไม่ได้อยู่ที่ขานะคะมันอยู่ตรงโอ้ยพี่ไอ้บี้ใช่คำว่าไอ้บี้คุณบี้คือตอนนี้ทายถูกทายผิดก็มีปัญหาวุ่นเลยวันนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์กับเมียก่อนขอรับแป๊บนึงคุณไม่ต้องเคลีย
ียแล้วเพราะว่าเมียคุณหยิกลูกคุณอยู่ครับตอนนี้หยิกให้ร้องอยู่ตอนนี้ในใจผมมีแต่เมียผมตลอดแม่นับถือมีลูกไหมจะไปว่าเป็นล็อกเก็ตเปิดมาล็อกเก็ตเป็นดีผมบอกชื่อนะคุณจะนึกถึงเขาได้เลยอ่ะป๋าบอกชื่อเลยนันทิดาแก้วบัวสายพี่ตู่นันทิดาซอนยาคุณลิงซอนยาคุณลิง I who have nothing อะไรพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาค่ะพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาหนึ่งในชื่อที่พูดมามีถูกเจ๊แต่เลือกให้ถูกแค่นั้นเองทำไมช่วยช่วยพี่บีบีดูแววตาพี่พี่เคยโกหกใครนอกจากเมียพี่ทุกคนนี้มีประโยคหลังไม่คนมีไม่ต้องตัดประโยคหลังทิ้งสามคนนี้มีคนหนึ่งจริงๆเหรอมีถูกโอ้ยเครียดเว้ยแต่เลือกให้ถูกหนูบอกแล้วแต่ถ้าพี่จะเชื่อพี่ต้นหอมก็ได้ก็ถือว่างานที่เราเคยทำร่วมกันมาไม่มีความหมายเลยพี่เลือกให้ถูกโอ้ชี้หน้าด้วยกดนั่นเหรอเขาอยากได้แอคใหญ่ๆไม่ต้องพูดโอ้โหถึงกับเครียดไมเกรนขึ้นเลยไหมล่ะครับคุณบี้เดิมทายชื่อนักร้องหลังกำแพงว่ายากแล้วแต่มาเจอเพื่อนๆรุมปั่นหัวจนวายป่วงยิ่งยากกว่าไม่รู้ว่าเมื่อกำแพงยกขึ้นเขาจะมีอาการอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดบอกชื่อมาปุ๊บขนลุกสู้เจ๊เอาจริงเอาจริงนะเจ๊หิวหรือเปล่า